ผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับลุงเด่นมีเมนูมาแนะนำแล้วครับวันนี้แต่บอกไปก่อนนะผมยังไม่เคยทำเมนูนี้นะเมนูนี้ทำบ่อยแต่ยังไม่เคยใช้วัตถุดิบตรงนี้ในการทำนะครับครับก็จะทำขนมจีนน้ำยาปลาไหลครับพอดีนาเล่เขาเอาปลาไหลมาให้มันก่อนแล้วก็ผมก็เลยเอาเป็นมันตายครับก็เลยเอาไปน็อกฟิตไว้แล้วก็วันนี้ก็มีอาการแฮงโอเวอร์นิดหน่อยนะครับก็อยากกินขนมจีนปลาดุกผมก็กินบ่อยปลาช่อนน้ำยาไก่ก็ยังเคยทำครับวันนี้จะลองทำน้ำยาป่าปลาไหลครับกินกับขนมจีนนะครับมีผักเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็เอาพริกหอมแดงกระเทียมนะครับลงไปต้มนะครับใส่กระชายน้ำยาป่าในขายไม่ได้กินกระชายกระชายใส่ตัวก็มันอยากกินลองดูลองทำสักครั้งนึงครับเผื่อว่ามันอร่อยจะได้ติดใจตะไคร้หัวหนึ่งนะครับทุบลงไปต้มครับรอน้ำเดือดก็เอาปลาไหลเขาใส่ไปเลยครับปลาไหลล้างแล้วก็เอาล้างแต่มันก็ยังเป็นยางครับรอน้ำเดือดก็เอาปลาไหลใส่เลยครับใส่ปลาไหลลงไปเลยครับน้ำยาปลาปลาไหลล้างอีกทีนะครับจุ๊บน้ำเดือดก็ใส่ไปเลยนะครับต้มจนมันสุกผักสุกพริกสุกแล้วก็เอาพริกนี่ไปโขกนะครับน้ำยาป่าขาดไปได้คือน้ำปลาร้านะครับใส่น้ำปลาร้าไปหน่อยหนึ่งมันจะกลมกล่อมครับครับต้มไปรอเลยครับเมนูนี้แปลกดีแต่ว่าอยากชิมครับครับต้มจนน้ำจะเดือดแล้วก็เติมน้ำปลาร้านะครับน้ำยาป่าก็มีเมนูนี้คือว่าถ้าเพื่อนๆมีปลาดุกปลานิลปลาช่อนก็ทำได้นะครับปลากระป๋องปลาสบะได้หมดนะครับนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะลองสูตรปลาไหลดูครับนี่ครับต้มต่อไปจนสุกเลยนะครับผมนะครับต้มปลาจนสุกนะครับเอามาพักให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็นำพริกตะไคร้พวกนี้เอาไปโขกนะครับหอมแดงกระชายพริกนี่ครับเอาไปโขกจนละเอียดยิ่งละเอียดตัวใดยิ่งดีครับเพราะเป็นน้ำยาปลานะครับแล้วรอให้ปลามันเย็นก่อนแล้วก็ค่อยแกะเอาแต่เนื้อปลาไหลมันแกะง่ายครับถ้ามันสุกเอามือลูบตรงปื๊ดเนื้อมันจะออกหลุดมาเลยเหลือแต่กระดูกนะครับครับเดี๋ยวผมไปโขกพริกให้ดูครับเดี๋ยวก็เอาเครื่องเอาลงมาโขกเลยครับพริกกระเทียมพวกนี้ครับเอาไปโขกเลยนะครับก็ ใช้เวลาโขกแป๊บนึงมันจะโขกง่ายอยู่ครับเพราะว่าเราต้มจนสุกละใช้เวลาโขกแป๊บนึงนะครับนี่ครับโขกสักพักหนึ่งก่อนนี่ครับก็เดี๋ยวเราก็ไปแกะเอาเนื้อของปลาไหลมาใส่ด้วยกันเลยครับปลาไหลรอให้มันเย็นมาก่อนเวลาแกะไปยาครับถ้ามันสุกนะครับนี่ครับลืบออกมาเลยเวลาจะแกะเนื้อมันยังไม่เคยทำนะแต่อยากกินมานานนะครับน้ำยาปลาครับใช้มือหุดเลยครับเหลือแต่กระดูกไว้นะครับก็จะได้เนื้อปลาไหลมาครับอยากกินมานานแล้วครับแต่ว่าสีสันของการันตีว่าสีสันมันจะไม่ค่อยมันจะออกดำๆเลยนะเพราะว่าปลาไหลเวลาเอาผมจะเอาไส้มาใส่ตัวมันจะมีเลือดปลาไหลมันอาจจะทำเพื่อน้ำยานี้อาจจะสีสันว่าสดใสตัวไหนครับใช้มีดใช้มือหรือว่าใช้จ้อนก็ได้ครับคูดจิ้มมันออกนะครับหูดไปพืดเลยพืดนะครับจะได้แต่เนื้อมันมาผมว่ามันต้องอร่อยแน่นอนสำหรับคนที่ชอบกินปลาไหลนะครับไผ่มามากปลาไหลกับปลาดุกปลานิ้นอย่างกันได้แต่ชอบครับนี่ครับมือหูดออกมาเลยมันจะคั่วไปอย่างนะครับหลุดมาก็เหลือแต่ก้างนะครับเดี๋ยวใช้เวลาในการรูดแป๊บนึงพอได้แต่เนื้อมานะครับมันจะบ่มีก้างย่อยปลาไหลมันเหมือนกับปลาอย่างอื่นนะครับมันจะมีแต่เนื้ออย่างเดียวเลยแล้วก็กระดูกกลางจะบ่มีกระดูกย่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเนื้อพวกนี้ไปตำกับพริกที่เราโขกไว้ตะกี้นะครับแล้วก็ตั้งน้ำเอาน้ำเดิมน้ำซุปที่ว่าต้มปลาไหลนี่แหละเอามาตั้งกระทะใหม่แล้วก็เอา
ครื่องที่เราโขลกทุกอย่างเนี่ยลงไปผสมปรุงรสเติมแล้วแต่ชอบครับพูดได้เยอะนะนี่ครับคนที่เคยกินปลาไหลก็จะรู้รสชาติดีว่าเนื้อปลาไหลมันหวานครับจริงๆโรงเรียนอยากกินมาเมื่อแล้วนี่ไอ้น้ำยาปลาไหลนะแต่ว่าผมมีจังหวะที่จะได้ทำครับวันนี้วันหยุดอากาศดีไม่ร้อนเกินก็ทำน้ำยาจิ้มดูครับใช้เวลาในการแก้เนื้อปลาไหลแป๊บนึงครับครับนี่ก็นำเนื้อปลาไหลลงไปโขกเลยครับโขกกับน้ำพริกเมื่อกี้นะครับใช้เวลาโขกแป๊บนึงครับให้มันเข้าเนื้อกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็เอาหม้อมาตั้งแก๊สไว้รอเลยครับครับนี่ครับโขกจนละเอียดก็จะได้หน้าตาของปลาไหลนะครับที่เราเอามาผสมกับพริกนะครับแล้วก็ตั้งหม้อเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งหม้อมาละครับพอตั้งหม้อเสร็จก็เอาพริกเครื่องแกงนะครับปลาไหลที่เขาโขกนะครับลงไปต้มกับน้ำซุปของเดิมนะครับเนื้อต้องเอาหยาบเกินนี่ครับโอ้ใส่ปลาก็มีเข้มข้นแน่นอนครับน้ำยาปลาไหลครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าอยากกินมานานนะครับจริงๆต้องมีน้ำล้างคกหน่อยนะครับกินกับขนมจีนขนมจีนเอาน้ำยาพวกนี้ต้องพักเยอะๆนะครับตั้งมองไข่เดือดก่อนใบบกุดฉีกนะครับพอมันเดือดจริงๆสุกแล้วก็เดี๋ยวเราชิมปรุงรสดูสุกมันจริงเขาก็จะใส่ต้นหอมนะครับเฉพาะต้นหอมซอยนะครับซอยหั่นใส่โอ้เดี๋ยวชิมมาดูนะครับวันนี้รอเดือดแป๊บนึงครับครับผมครับเดือดเต็มที่นะครับผมครับเดือดเต็มที่เลยนะครับเติมผงชูรสให้น้อยตามใจชอบครับน้ำยาปลานะครับใส่กินกับขนมจีนห่อนๆสดแล้วก็เวลากินอาหารพวกนี้ครับต้องเน้นพักนะครับที่ผมถ่ายพักให้ดูนะครับก็เดือดเสร็จก็ปิดแก๊สเลยครับแล้วก็เอาต้นหอมครับหอมขนาดเลยครับสมใจยากแน่นอนนะนี่ครับน้ำยาปลาตะกี้จิ้มดูเผ็ดมากแต่ว่าบะหมี่ก้างครับนี่ก็กระชายผมกระทุบแบบใหญ่ๆใส่ตัวสาใจสาใจโรงเรียนครับนะครับเดี๋ยวตักไปชิมมาดูเลยครับครับผมกินขนมจีนน้ำยาพวกนี้นะครับมันต้องเป็นคนที่ชอบกินผักหน่อยนะครับผมมีกอมก่อปลากิตูนะครับอันนี้ยังอร่อยเลยสตอพักมันปูมันป่านะครับแล้วก็กะทิอ่อนนะครับมีถั่วกะลำโหระพาแล้วแต่ชอบครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็นี่ขนมจีนครับเดี๋ยวตักกันดูเลยครับหน้าตาของขนมจีนน้ำยาปลาไหลครับโอ้ยหิวเอาเนื้อมาหน่อยปลาไหลที่ขังไว้เป็น2อาทิตย์แล้วครับใส่มันกินได้หมดชอบนี่ครับมาเนื้อครับพี่น้องเพื่อนๆนะครับกระชายแบบเป็นตอนใหญ่เลยนะครับหน้าตาของขนมจีนน้ำยาปลาไหลเดี๋ยวผมพาไปชิมมาดูครับชิมนะครับน้ำยาปลาไหลนะครับพักตั้งนักเลยครับกินได้ประยุทธ์ครับน้ำตาออกมาครับเดี๋ยวเรียนชิมมาดูครับชิมนะครับกำลังหิวมากเลยสุด
ทำตัวโตเลยครับแล้วก็สมเด็จยาครับดูดีมากบ่อยต้องทำบ่อยๆนะครับเนี่ยปลาไหลมันก็หอมแบบหอมมากแล้วก็ตอกินกับกระถินกินกับสตอจะเข้ากันดีมากเองน้ำยาปลาโอ้ลำใหญ่อร่อยมากเลยเนาะเข้าคนนี้ดีทุกเรื่องทุกสตออร่อยมากสตอนะครับเมนูนี้ถึง5ดาวนะอร่อยจริงดิ่งมีสตอกินด้วยไปนะครับกำลังหิวๆน่าจะมีคนมาแกะสตอขึ้นเนาะเป็นการได้แกะผักมันปูหรือผักทางใต้นะครับรสชาติจะมันๆหวานๆมันๆกินกับขนมจีนนี่เข้ากันนี่นะเลยเดี๋ยวงานนี้มีเบิร์ดแน่นอนเวลากินขนมจีนบดีตักคำเยอะครับมาเสียรสชาติต้องตักคำน้อยอะไรนี่หวานเลยต่อเลยไหมนี่หมดจานแล้วครับเดี๋ยวต้องได้เบิร์นขอบคุณที่ติดตามนะครับคุณละบ้านทุกคนโรงเรียนพากินบ้านเที่ยวนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe นะครับด้วยจะเป็นเพื่อนทาง Facebook ได้อยู่ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับมากๆ